สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดนายกเย้ยฝ่ายค้านลงพื้นที่ไปเหอะช่วยได้เล็กๆน้อยๆแต่เงินอยู่กับรัฐบาลช่วยได้เยอะกว่าจากประเด็นข่าวนี้ทางเพจของคุณธนวัฒน์วงชัยได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าแทนที่จะใช้ภาวะผู้นำแก้ปัญหาแต่กลับใช้ตำแหน่งนายกไปขิงคนอื่นว่ารัฐบาลมีเงินช่วยได้มากกว่าแล้วจะชักช้าทำไมไม่ทราบครับประชาชนเกือบทั้งประเทศเขาคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่ารัฐบาลช่วยเหลือช้าไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้มากเท่าที่ควรถ้าหากฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลเขาช่วยประชาชนได้ดีกว่าประยุทธ์แน่นอนครับขนาดตอนนี้เขาเป็นฝ่ายค้านไม่มีอำนาจรัฐในมือยังทำตัวมีประโยชน์กว่าประยุทธ์เลยจากประเด็นนี้มีเนื้อหาใจความข่าวว่าเมื่อวันที่17กันยายนที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมครม.ถึงการวิจารณ์รัฐบาลคิดช้าในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมว่านายกคิดล่วงหน้ามาตลอดตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมที่ต้องมีการป้องกันอะไรต่างๆแต่ทุกคนต้องฟังด้วยว่าขีดความสามารถในการรองรับน้ำของประเทศไทยสามารถรับได้ประมาณ200มิลลิเมตรเท่านั้นปีหนึ่งตกประมาณ 1,000 มิลลิเมตรแต่ครั้งนี้5วัน500มิลลิเมตรก็ต้องแก้ไขตามสถานการณ์เพราะฉะนั้นไม่ได้คิดช้าช่วงแรกได้วางวิธีการป้องกันช่วงนี้เรื่องการดูแลจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรก็ตามได้เร่งรัดทุกกระทรวงหลายหน่วยงานก็ลงไปหมดแล้วพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวว่าทราบว่ามีประชาชนเดือดร้อนด้านสุขภาพจิตประมาณ19คนกระทรวงสาธารณสุขก็ได้นำตัวมาพบเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตและอธิบดีได้ลงไปอยู่ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสบายใจเพราะถ้าไปคิดสั้นหรือคิดอะไรจะทำให้เสียหายทั้งหมดสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ตามบ้านก็ได้ลำเลียงออกมาจากโรงพยาบาลนำมาดูแลในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งหมดคือแผนที่ทำร่วมกันระหว่างกระทรวงหลายหน่วยงานทั้งแผนเผชิญหน้าเผชิญเหตุและปรับเปลี่ยนวิธีการช่วยเหลือทั้งหมดคือการคิดล่วงหน้าไม่เช่นนั้นจะสับสนโอลหม่านมากกว่านี้ตอนนี้สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นระดับน้ำลดลงไปแล้ว40เซนติเมตรเพราะระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพแล้วลำน้ำชีลำน้ำมูลที่ล้นตลิ่งก็ลดลงพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเรื่องการลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนตนก็ได้ลงไปแล้วได้เห็นสภาพนึกภาพออกตลอดและมีการรายงานผ่านระบบออนไลน์เข้ามาตลอดซึ่งอยู่ในกรอบการทำงานของเราอยู่แล้วหลังจากที่มอบภารกิจลงไปตนมีหน้าที่ในการติดตามงบประมาณของจังหวัดพอหรือไม่ไม่พอก็ขอขึ้นมารัฐบาลก็พร้อมจะดูแลแต่ต้องให้ในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎและระเบียบจะไปแจกกันเลยคงไม่ได้ในเวลานี้เพราะมันผิดกติกาการมีเม็ดเงินเท่าไหร่ก็ตามมันต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเพราะต้องมีการตรวจสอบภายหลังทุกทีเมื่อถามว่ามีการมองว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นการแย่งชิงพื้นที่ของพรรคการเมืองนายกกล่าวว่าในส่วนของพรรครัฐบาลเป็นหน้าที่ที่จะต้องลงไปอยู่แล้วโดยลงไปในพื้นที่ที่รับผิดชอบด้วยซึ่งได้มีการแบ่งรับความรับผิดชอบในรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเป็นภาคและกรมจังหวัดไปแต่ในส่วนของฝ่ายค้านก็เป็นเรื่องของฝ่ายค้านตนไม่อยากไปทะเลาะแต่ขอให้เข้าใจว่าการช่วยเหลือส่วนใหญ่ต้องมาจากรัฐบาลการจะช่วยเล็กๆน้อยๆตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเขาถ้าจะโจมตีในภาพใหญ่มันก็ลำบากที่จะมองกันแบบนั้นวัฒนาเทียบชัดๆทักษิณประยุทธ์แตกต่างฝั่งหนึ่งประชาชนสำคัญอีกฝั่งห่วงอำนาจตัวเองเมื่อวันที่17กันยายนปี2562นายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แกนนำพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
ระบุเนื้อหาว่าความแตกต่างระหว่างนายกทักษิณกับประยุทธ์คือที่มาแหล่งอำนาจนายกทักษิณให้ความสำคัญกับประชาชนเพราะประชาชนเลือกท่านส่วนประยุทธ์เข้าสู่อำนาจด้วยปืนและรถถังและการสืบทอดอำนาจต่อก็ไม่ได้มาจากประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้เลือกประยุทธ์และพรรคการเมืองที่ประกาศหนุนประยุทธ์ให้เป็นนายกต่อการดำรงอยู่ของอำนาจของประยุทธ์จึงไม่ได้อยู่ที่ประชาชนหากแต่อยู่ที่กองทัพสว.องค์กรอิสระรัฐราชการและรัฐธรรมนูญที่ตั้งคนมาเขียนเองที่ค้ำยันอำนาจให้ประยุทธ์จึงให้ความสำคัญและประเคนสิทธิประโยชน์ทั้งหลายให้คนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการให้วรรณทวีคูณกับทหารและตำรวจการขึ้นเงินเดือนย้อนหลังให้กับข้าราชการหรือแม้ในยามที่ประชาชนทุกข์ยากไม่มีจะกินแต่เราก็ยังเห็นประยุทธ์พูดด้วยความภาคภูมิใจว่าต้องให้กองทัพซื้ออาวุธไม่ให้อายชาติอื่นที่ยังใช้ของเก่าแต่การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมรัฐบาลต้องรับบริจาคและให้เหตุผลที่ไม่อยากไปดูแลว่าประชาชนชอบขอเงินนายกทักษิณทำให้คนยากจนมีความเป็นมนุษย์เท่ากับบุคคลอื่นนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคและ1อำเภอ1ทุนจึงถูกนำมาใช้เพื่อให้ลูกหลานคนยากจนได้มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศนำความรู้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นตัวเองท่านเลือกที่จะติดอาวุธให้กับประชาชนก่อนกองทัพดังนั้นงบประมาณที่มีจึงถูกนำมาใช้จ่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนก่อนเสมอส่วนรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เช่นงบทางการทหารจะถูกจัดลำดับไว้ภายหลังตลอดอายุของรัฐบาลทักษิณงบประมาณในส่วนกระทรวงกลาโหมจึงไม่เพิ่มเหมือนสมัยประยุทธ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกออกแบบมาเพื่อค้ำยันอำนาจเผด็จการนั่นคือเหตุผลที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านรณรงค์เพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตั้งสสร.เพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกรัฐบาลที่มาจากประชาชนและทำเพื่อประชาชนปัญหาจึงอยู่ที่สว.และพรรคร่วมรัฐบาลจะยอมให้ประชาชนมีโอกาสเขียนรัฐธรรมนูญของตัวเองหรือไม่วัดใจกันครับซึ่งนอกจากนี้ยังมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจในหัวข้อที่ว่าตะกอนอารมณ์ประยุทธ์ถึงไอ้คนที่อยู่เมืองนอกไม่ว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กล่าวในงานสัมมนาบุคลากรภาครัฐยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชนที่ Impact เมืองทองธานีไม่ว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กล่าวในการมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปีพ.ศ. 2562ที่ตึกสันติไมตรีเป็นงานในฐานะนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนคำถามที่ตามมาก็คือคำรำพึงที่ว่าไม่มีใครทำได้หรอกต่อให้เรียกไอ้คนที่อยู่เมืองนอกกลับมาก็ทำไม่ได้เป็นคำพูดในฐานะนายกรัฐมนตรีหรือไม่เช่นเดียวกับประโยคที่ว่าจะเอาผมแบบนี้หรือจะเอาผมแบบก่อนเป็นคำถามถึงใครและเป็นการส่งสัญญาณอะไรในทางการเมืองคำถามที่ตามมาหลังจากการพูดที่เมืองทองธานีในตอนเช้าและการพูดที่ตึกสันติไมตรีในตอนบ่ายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเหตุปัจจัยอะไรถึงทำให้เกิดความหงุดหงิดอารมณ์เสียเป็นเพราะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมถึงไปเกาะสมุยทำไมถึงไม่ไปอุบลราชธานีเป็นเพราะปัญหาอันเนื่องจาก The Sydney Morning Heronหรือเป็นเพราะในวันพุธที่18กันยายนจะต้องเดินทางไปตอบคำถามของส.ส.พรรคฝ่ายค้านในยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ทั้งที่พยายามหลบเลี่ยงมาตลอดเดือนสิงหาคมในประเด็นว่าด้วยการถวายสัตย์ปฏิญาณจากความจำนวนต่อสถานการณ์เช่นนี้เองจึงนำไปสู่การไม่ยอมพูดในเรื่องยุทธศาสตร์แม้จะอยู่ต่อหน้าบุคลากรภาครัฐและการไม่ยอมพูดเรื่องอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นงานแจกรางวัลในด้านอุตสาหกรรม
ใครเป็นการระบายอารมณ์ระบายความหงุดหงิดในใจกระนั้นภายในความหงุดหงิดณเบื้องหน้าสถานการณ์ความหวาดเสียวอย่างยิ่งยังอยู่ที่คำถาม1คำถามอันสะท้อนนัยยะประวัติถึงคนไอ้คนที่อยู่เมืองนอก1คำถามอันสะท้อนจิตใต้สำนึกลึกๆจะเอาผมแบบนี้หรือจะเอาผมแบบก่อนนี่เป็นอารมณ์เดียวกันกับของจอมพลถนอมกิติขจรก่อนตัดสินใจรัฐประหารเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2514ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนและมติชนสุดสัปดาห์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ